ข้อ21นะมีบิ๊กเกอร์อยู่ทั้งหมด3ใบเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันก่อนนะเขาบอกว่ามีขวด3ใบบรรจุน้ำแตกต่างกันดังรูปขวดทุกใบปิดฝาสนิทและมีหลอดแก้วเจาะทะลุลงไปในขวดถ้าใช้ปากดูดน้ำในหลอดแก้วดังกล่าวจะสามารถดูดน้ำจากขวดใดขึ้นบ้างข้อ1ขวดใบที่1เท่านั้นข้อ2ขวดใบที่2เท่านั้นข้อ3ขวดใบที่1และ2ข้อ2ขวดใบที่2และ3อ่ะกลับมาดูรูปแล้วค่อยๆไล่ไปพร้อมๆกันนะสังเกตไหมมีรูปจากรูป1รูป2รูป3เขาถามว่าถ้าเราเอาหลอดปักไว้อย่างนี้ถามว่าจะดูดน้ำขึ้นจากขวดใบไหนบ้างค่อยๆดูนะพี่ถามว่าเวลาน้องดูดน้ำเนี่ยน้องคิดว่าน้องจะดูดจากอันไหนขึ้นได้บ้างถ้าน้องมองปุ๊บน้องต้องตอบแบบพี่ได้เลยว่าไอ้บิ๊กเกอร์ที่3หรือขวดที่3เนี่ยไม่มีทางดูดขึ้นถูกไหมเพราะหลอดน้องอยู่ตรงนี้แต่น้ำอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นอากาศดูดไปก็ได้แต่อากาศออกไปเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะดูดน้ำมันก็ดูดไม่ขึ้นถูกไหมน้องนึกภาพเหมือนน้องเวลาไปกินน้ำมันใกล้จะหมดอย่างเงี้ยน้องจิ้มหลอดไปได้ถึงแค่นี้น้ำอยู่ข้างล่างน้องก็ดูดน้ำไม่ขึ้นอันนี้ก็คือดูดไม่ขึ้นถูกปะที่มาดูข้อ2เฮ้ยอันนี้เหมือนกินน้ำธรรมดาเลยก็คือมีน้ำอยู่ประมาณนี้เสียบหลอดไปดูดยังไงก็ขึ้นถูกไหมชั้นนี้ก็สามารถดูดขึ้นได้ส่วนข้อ1ล่ะข้อ1ดูดขึ้นไหมเอ่ยข้อ1ดูดไม่ขึ้นนะเพราะว่าเหมือนจะดูดได้ถูกป่ะแต่เนี่ยคือมันไม่มีอากาศที่ให้แรงดูดออกมาเลยเพราะฉะนั้นเหมือนถ้าน้องคว่ำขวดทั้งที่มีหลอดปากเงี้ยน้ำจะไม่ไหลออกมาเพราะว่ามันมีแรงกดดันเอาไว้ทำให้น้ำมันไม่สามารถไหลออกมาได้หรือไหลขึ้นไปทางนี้ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นนี้ก็ผิดไม่สามารถที่จะดูดขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเขาถามว่าขวดที่ปิดแน่นแล้วเอาหลอดจิ้มลงไปทุกอันแบบนี้ขวดที่ดูดขึ้นได้ก็คือขวดที่2ขวดเดียวเท่านั้นส่วนขวดที่1เนี่ยดูดไม่ได้ส่วนข้อ1 2อ่ะ2และ3อันนี้ก็ผิดถูกมั้ยเพราะว่าขวดที่3ขึ้นไม่ได้แน่ๆส่วนขวดที่2ขึ้นได้ส่วนขวดที่1ขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันถูกอัดไว้แน่นเต็มแล้วก็มีแรงดันกดไว้นั่นเองฉะนั้นข้อนี้ตอบได้ข้อเดียวคือข้อ2นะคะ